ตรงนี้คือเส้นทางระหว่างซอกหินที่เราค้นพบใหม่อุ้ยระวังลิงด้วยนะจะมีลิงขโมยสมบัติเราใช่ไหมลูกซอกเนี้ยตรงนี้เหมือนมันจะมีฟอสซิลล้านปีมันจะมีอะไรฝังอยู่ใต้ทรายหรือเปล่านี่น้องพ่อตอนนี้เราจะหลงอยู่ในเขาวงกตแล้วล่ะตอนนี้ก็ลงเรือมาฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จะรับฝั่งนู้นครับเดินไปฝั่งคานูแบบเราเดินเล่นได้ตรงเขาตะปูหรือฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นทะลุไปมันจะมีทางเดินไปนั่นแหละไม่เคยครับเอ้ยเคยเพิ่งมาครั้งแรกนี่ถ้าใครปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำไม่ปวดก็ไปเลยทำอะไรได้เป็นไงน้องพบนั่งเรือโอ้โหนั่งเรือเจ็ตสกีเนี่ยสวยเลยเห็นไหมสวยงามมากอะหินยอดจริงมันสวยจริงๆดูดิมันไปไหนน้ำกระโยดเห็นไหมเนี่ยติ๊ง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 เฮ้ยน้ำเค็มไหมเฮ้ยลองลองปลาต้องลองเลยปลาต้องลองแล้วเป็นแบคทีเรียไหมนิดเดียวขอนิดเดียวลองดิแต่นิดนึงเค็มไหมไม่เค็มอ่ะมันเหมือนมันกัดคือมันจากต้นไม้จากรากไม้เอาลองมั่งลองมั่งลองได้ลองเฮ้ยหัวออกผมหัวจะสระผมเหรอลูกแล้วพบจากสระผมคือนี่ก็คือถ้ำแม่เห็นเขารู้ว่ามันก็ไปทางนี้แหละเขาจะเดินเนี่ยนี่ก็ยังย้อยอยู่คือว่าตอนตามอย่างเงี้ยมันจะมีต้นไม้อยู่แล้วไงสูงมากแต่ต้องระวังลิงด้วยนะเขาเขียนไปว่าระวังลิงป่าเอ้าอ้ายังไงของเขาเนี่ยไม่ต้องพบหล่นนุ่นเจ้ามาอยู่ที่นี่เองข้าตามหาแทบแย่เลยดีนะหันไปมองพอดีไหนลิงอ่ะอันนี้ก็คือจุดเขาตะปูนี่แหละลูกข้างหน้าเนี่ยเป็นเขาตะปูให้ถ่ายรูปเสียงจักจั่นก้อนหินมันช่างแปลกจริงๆเลยจะเจอสมบัติมหาศาลของเราอีกหรือเปล่าเนี่ยที่ไหนอย่างเนี้ยอุ้ยมีหลุมกระต่ายด้วยเนี่ยบ้านโพรงกระต่ายแล้วมันไปต่อไม่ได้ไปได้สิไปยังไงนะเราจะหลงอยู่ลุ้ยสวยสวยยืนนี่ถ่ายรูปไปเห็นน้องพบนี่ตรงนี้คือเส้นทางระหว่างซอกหินที่เราค้นพบใหม่อุ้ยระวังลิงด้วยนะจะมีลิงขโมยสมบัติเราใช่ไหมลูกมันจะมาขโมยกุญแจที่เราหามาได้เหรอเราหามาได้ตั้งแต่ตอนไหนเราต้องระวังลิงขโมยกุญแจด้วยนะลูกน้ำปลาครับซอกเนี่ยโอ้เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้เลยเหมือนถ้ำนี้ใช่ไหมคะนี่ตรงนี้ก็สวยค่ะตรงนี้ก็สวยนี่ดูนี่ฮะปลาเจียวฉลามฉะฉะใช่ฉลามใช่ฉลามมันกินอะไรอะโลมานี่มันกินอะไรกินขวดกินกระป๋องกินขยะโลมากินขยะมันเกิดไปทิ้งในทะเลอะไม่ได้เดี๋ยวโลมามันกินเข้าไปแต่นี่โลมาตัวนี้กินได้นะตรงนั้นลุยน้ำได้เล่นทรายได้น้องพบเล่นว่าเล่นแต่หนูไม่ได้เอาที่ตักอะไรมาตรงนี้นี่มีสัตว์ทรายอย่าไปลุยน้ำได้นะลุยน้ำข้างในนี่มีถ้ำด้วยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินโอ้เครื่องบินไม่ได้ถ้ำมานาน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 เห็นปะนี่หนาถ้ำพาไปหน่อยอันน่าไปจุ่มทรายไหมเนี่ยไปจุ่มก่อนไปถอดรองเท้าไปจุ่มทรายไปตรงนี้เราจะมาเล่นทรายกันหน้าเขาตะปูนะครับเพื่อนๆเราจะเจอลิงมาขโมยตะปูไม่ใช่ตะปูดิขโมยกุญแจเราเปล่าไม่หรอกเนาะเออเราถอดรองเท้าวิ่งไปจุ่มทรายกันดีกว่าไปเดี๋ยวตรงนู้นเออจะไม่เปื้อนเพราะว่าที่ถอดแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวบนเรือเนี่ยเราไปผึ่งรองเท้าให้แห้งได้นี่ตรงนี้เหมือนมันจะมีฟอสซิลล้านปีมันจะมีอะไรฝังอยู่ใต้ทรายหรือเปล่านี่น้องพบจะมีซาอะไรอยู่เปล่าวินี่มาอะไรอ่ะฮะนี่มันซาฟอสซิลอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ซาฟอสซิลไหมอ่ะก้อนหินก้อนหินเฉยๆอุ้ยแล้วพวกโยนเราไปตรงไหนน่ะอะไรมันกระปุดขึ้นมาน่ะไหนเห็นป่ะน่ะฮะเฮ้ยเหมือนตะปูข้างหลังนี้เลยเนี่ยน้องพบอยู่ตรงเขาตะปูเนี่ยน้องพบเห็นเปล่ามีอะไรตะปูโผล่ขึ้นมาน่ะเห็นไหมโอ้ตะปูเฮ้ยมีตะปูโผล่ขึ้นมาบนหลังตะปูเหรอมันใช่ตะปูไหมลูกกุญแจกุญแจเหรอนึกว่าตะปูเฮ้ยถ้าเป็นกุญแจงั้นแสดงว่าอะไรครับถ้าเป็นกุญแจไม่ใช่ตะปูมันคืออะไรครับกุญแจมันคือกุญแจไขสมบัติแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนๆนั่นไงโหหน้าเขาตะปูเลยนะเพื่อนๆมาเจอตะปูเอ้ยไม่ใช่เจอกุญแจปักอยู่ใช่ไหมครับปักเหมือนตะปูเป๊ะเลยอ่ะ
แล้วนี่อะไรลูกนี่นี่นี่แล้วทีนี้เจออะไรอีกเหมือนจะเป็นเปลือกหอยอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะบาดเอาเหมือนเปลือกหอยเยอะนิดนึงนะครับเปลือกหอยจะเยอะหน่อยนึงแล้วรองเท้าตรงไหนจะใส่ติดเท้าอ่ะไม่เป็นไรนี่นี่ล้างตรงน้ำที่มันไหลๆมานี่ได้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็เจอแล้วเมื่อกี้ไม่เสียแรงที่น้องพบลุยถอดรองเท้าลุยลงมาใช่ไหมในที่สุดน้องพบก็เจอตะปูหนึ่งดอกแล้วเฮ้ยแค่ตะปูไหมกุญแจกุญแจเออไปถือไปมันคือกุญแจไขสมบัติของเรานี่นะเออตรงที่ตะปูนี่เลยนะเขาตะปูเลยนะเอาไปทอดเอาไปทอดกินเลยครับชุดแป้งทอดจะได้ใหญ่มันมีถ้ำข้างในนี้ด้วยนะวิวดีนี่นี่นี่โอ้มีซอกซอกผมพบไปดูซอกถ้ำกันเร็วมีซอกถ้ำเขาพิงกันเอานี่ไงป้าเนี่ยเขาพิงกันมันพิงกันนี่ไงดูดิดูดิมันพิงกันอย่างเงี้ยนี่ไงเขาพิงกันเห็นยังเนี่ยมันอิงกันอย่างนี้เลยเข้าไปในซอกนี้ได้มันพิงอิงกันอย่างนี้เลยเขาสลักอะไรลายเซ็นอะไรเต็มเลยอ่านไม่รู้เรื่องด้วยเลื่อนตัวของหินเนี่ยเย็นมากเลยโอ้ไหนอะป้าแล้วของเราอันเล็กเหรอของเราอันเล็กมั้งอันนี้อันใหญ่เนาะเนี่ยมันเหมือนมันเยอะถ้ำนั้นพักอยู่ได้เลยขึ้นไปรอบนถ้ำไหมไม่เอาเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่ในถ้ำกันนะครับฮะป้าไปหลบในถ้ำกันเนาะใช่แล้ววิ่งถ้ำเย็นชื่นใจมากโอ้โหจังสมบัติเรือเรามารับพอดีเลยเรือมารับแล้วเรือมารับแล้วเนี่ยขึ้นเก้าอี้ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยชอบโอ้โหน้ำจะไหลตลอดเลยนะไหลลงมาจากภูเขาอะน่ะน้ำไหลลงมาไปตัวเล็กไปก่อนป้าเราไปก่อนเอาพี่พลพี่พลเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปรับเด็กโอเคครับเดี๋ยวใส่ชูชีพอีกครั้งหนึ่งพร้อมออกไปเรียนรอบแล้วค่ะเมื่อกี้เราแวะหาสมบัติกันใช่ไหมครับน้องพศเจอด้วยเอาละเราไปต่อเราไปต่อเกาะภูเก็ตอ๋อเกาะภูเก็ตทางโน้นภูเก็ตอ๋อนี่เรือมาจากภูเก็ตอืมใช่กระบี่เขาก็มากระบี่ภูเก็ตอืมกระบี่ทางนี้ภูเก็ตทางนี้ถึงแล้วถึงแล้วสนามฟุตบอลแล้วเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวสนามฟุตบอลน่าจะอยู่ฝั่งอันนู้นน่ะครั้งแรกของน้องพบนะครับขึ้นเรือครั้งแรกของน้องพบตัวน้องพบตัวตอนมารู้สึกกลัวแต่ตอนนี้หายกลัวแล้วอ๋อเออเดี๋ยวกำลังจะขึ้นกันไปไหนสนามฟุตบอลน่ะด้านหลังเราต้องว่ายน้ำไปเหรอเดี๋ยวเราขึ้นไปที่เกาะปันหยีอันนี้หมู่บ้านเกาะปันหยีใช่ไหมคะพี่คนไปก่อนจึ๊บจึ๊บหมู่บ้านนี้อยู่ในทะเลเลยนะรู้เปล่าใช่น้องพบอยู่ไหมเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเอานี่มันลอยไว้อย่างงี้เราพบก็นอนตรงนี้ได้เลยเหมือนที่เราจะกางเต็นท์ในทะเลเนี่ยเราต้องเอาที่มันลอยไว้ก่อนโอ้ดูแน่นหนาเนี่ยเราเอาเนี้ยมันลอยนะเราก็นอนอยู่ได้แล้วลอยแพอะไรลอยแพแล้วก็อยู่ในน้ำบ้านเราเนี่ยเขาไว้ทำอะไรอ่ะเรือนี่เรือของเขาอ่ะน่าจะเรือชาวบ้านที่บอกว่า50บาทอะไรเนี่ยมั้งเราก็ติดต่ออีกเอามือเพื่อนด้วยแต่ก็จับแหละจับไปเถอะแหละแต่ก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะไปมันต้องแบบขึ้นสูงนิดนึงไปทางไหนอ่ะก็ไปทางมัสยิดป่ะเดินตามทางไปลูกอันนี้ร้านอาหารนะคะอันนี้ทางเดินมันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่พาไปดูสนามฟุตบอลลอยน้ำใช่หรอพวกบ้านตรงนี้ถ้าลมมาก็อาจจะล่วงโบลมพัดมาล่วงโบแล้วก็เดินตามทางไปนั่นแหละเกาะปันหยีหมู่บ้านอันนี้เขาก็อยู่ตรงริมอย่างเงี้ยนะเขาปิดหมดแล้วมันมีนกอยู่ข้างในอุ้ยหัวตุ๊กเหรอจุกแฝกกุลิโก้หัวตุ๊กจกพิกจกพิกจกพิกอุ้ยสวยมากแต่ละตัวสวยมากเลยอ่ะโอ้สวยสวยนกมันน่ารักนะสวยกว่าหอยสนามฟุตบอลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองสวยนะสวยที่สุดเลยนะจกพิกกุลิกเวดอะจกพิกจกพิกกุลิกจกพิกกุลิกอะเขาอยู่ตรงไหนนะอยู่ในบ้านเขาไปเด็กๆเป็นไรกันคะนักท่องเที่ยวก็เดินกันอย่างเงี้ยแหละเมื่อไหร่จะถึงสนามฟุตบอลลอยน้ำเนี่ยหมู่บ้านเกาะปันหยีล่ะเวลาน้ำขึ้นนี่ก็จะแบบเรียเลยมั้งอยู่ได้นะคะที่ของที่เราเลือกนะอันนี้คือน้ำลงแน่เลยปลาตีนทั้งนั้นเลยใช่เนี่ยมีอย่างนี้ก็ต้องเป็นปลาตัวเล็กๆน้อยๆเพียบเลยเห็นยังเห็นยังน้องพ่อเห็นยังคืออะไรปลาตีนยัง
ปลาตีนป่ะน่ะตัวน้อยๆๆๆๆๆๆน่ะเต็มเลยหือเออน่ะๆๆตุ๊กตาดิ๊กตุ๊กตาดิ๊กมันมีที่ไหนอ้าวมันเป็นชายเลนไงมันก็ต้องมีแบบเลนอะไหนสนามบอลเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโรงเรียนสนามบอลมัสยิดมัสยิดให้ไปทางมัสยิดถูกแล้วต้องไปทางโน้นอ่ะถูกนี่อ่ะมัสยิดนี่นะนกลงหัวจุกเยอะมากทางใต้อ่ะหัวจุกสวยเนาะเรียกนกปลอดปลอดหรอปลอดหัวจุกนี่ๆทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยเมียว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 บ้านเขาน่ารักน่ะสีสวยเลยน้องพบสีลูกกวาดเนี่ยบ้านสีลูกกวาดเนี่ยเราก็เดินไปทางมัสยิดนี่ไงน้องพบเห็นป่องๆมั้ยกลมๆเนี่ยมัสยิดรู้จักมั้ยมัสยิดเนี่ยเขาอยู่กันนี่ไงมัสยิดเกาะปันหยีดารุสลามบ่อยเดินทางนี้เหรอเดินจนเหนื่อยแล้วตอนนี้เดินดุยดุยดุยมากไม่มีพักเลยนี่ตั้งใจมากเลยใช่ไหมเพื่อหาสนามฟุตบอลอันนี้ไก่ไก่ไก่เอเอกเอกก็คือคือว่าเขาก็มีนะคนละเขากันนะไม่ใช่เขาแถวบ้านใช่ไหมชวาชวาเอ้ยเขาชวาร้องชวาอันนี้ก็เขาอะตาถ้าอะไรมันล่วงลงทะเลก็ต้องปล่อยมันโอ้นี่ไงอันที่สูงสูงเนี่ยทางแยกข้างหน้าเลยนู่นนะอ๋อข้างล่างนี่ไงมาถึงแล้วอ๋อแล้วเขาก็เตะบอลกันตรงนี้ใช่แล้วถ้าลูกบอลล่วงก็ลงไปโดดลงน้ำตูมไปเก็บเอาจริงๆนะเห็นเขาโดดลงยิงโดดลงไปเก็บเด็กพอไปเก็บเก็บเก็บเขาขึ้นเขาไม่เห็นจะแบบอะไรเลยนี่มันเหมือนมันมีหาดทรายมีอะไรทะเลอยู่นะเหมือนมันไม่ได้ลึกมากอ่ะไม่ได้ลึกแต่จะเป็นแบบขี้ตมเนี่ยเห็นไหมแม่เนี่ยขี้ตมขี้เลนอย่างเงี้ยเออไม่ได้ลึกนี่ไงไปดูไหมสนามฟุตบอลลงไปวิ่งเล่นได้นะน้องพบเห็นไหมลองดูไหมแต่มันจะลงชั้นนิดนึงนะไม่นิดแล้วสไลด์ลงไปแล้วมั้งมันจะสไลด์กินตาอุ้มหนูได้ไหมจะลงไหมโอ้โหตาอุ้มหนูได้ไหมบาเซียตาอุ้มจะไหวไหมอ่ะไม่ไหวมากันเลยต้องดูแล2คนเลยเนี่ยป้าเนี่ยพี่พลคนนึงก็เด็กพิเศษไปช่วยเหรอไปก่อนเฮ้ยไม่ถ้ามันยากก็ไม่ต้องก็ได้นะแม่กลัวจะลงไปยากเออเพราะว่าเนี่ยเราถ่ายให้เพื่อนเห็นโอเคแล้วเพราะอย่างพี่พลเนี่ยพี่พลอยู่กับแม่แล้วงั้นนะพี่พลกลัวจะกระโดดกระตุ้มลงน้ำต่ำวันนั้นโรงเรียนเออนั้นโรงเรียนอนุโรงเรียนแล้วก็เป็นสนามเข้าเหมือนกันถ้าเกิดดูบอลล่วงก็กระโดดลงน้ำเหมือนกันครูครับขออนุญาตไปเก็บบอลในน้ำครับตุ้มนั่นแหละเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันสนามฟุตบอลเขาเอาอีแผ่นนี้มาเห็นไหมอยู่ได้บอกแล้วเออเอาแผ่นนี้มาแล้วเราก็กางเต็นท์นอนได้เลยเออถังเนี่ยถังอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำก็ได้เราไม่ต้องอยู่บนดินก็ได้เนอะ อยู่ในน้ำได้เลยเดี๋ยวเราจะดูวิวดีมากๆเลยนะเนี่ยเราไปมาแล้วนะเมื่อกี้น้ององเงงองเงงก็ที่เราผ่านขี่เรือผ่านเมื่อกี้นี่ป่ะคุ้นๆนะไม่ทางนี้เราไม่ได้เป็นทรายอ๋อไม่เราผ่านทางนู้นมั้ยใช่เราผ่านเออใช่ๆต้องลงไปเตะแต่ดูจะลงยากต้องสไลเดอร์เลยล่ะมันชันหน่อยทางเก่าใกล้เอาทางใหม่ก็ได้ไปทางใหม่จะได้ดูไหมไปดูดูได้ใหม่ๆหน่อยตุดหอยก้นหอยพูดเพาะๆก้นหอยนี่พี่เขาเรียกให้ชิมอยู่จ้าให้ชิมเลยชิมเลยชิมเลยอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้คือเด็กกินซอยมะม่วงเปรี้ยวคืออะไรใส่เป็นมะม่วงอันนี้อร่อยไม่เผ็ดอันนี้ขายยังไงคะพระได้ไหมคะได้หมดเลยไม่เผ็ดอันนึงปลาแก้วก้างอ่อนใช่อย่างละถุงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอร่อยระวังเหยียบแมวด้วยนี่ไงที่เราเห็นเขาต่อบอลกันอยู่อ่ะเนี่ยตรงนี้นู่นนู่นสนามอยู่ตรงนู้นเห็นค่ะช่องอะไรคะช่องพบแฟมิลี่ค่ะช่องน้องพบครับขวาแล้วก็ซ้ายโอ้ขอบคุณค่ะสรุปว่างงเราอะงงซ้ายแล้วก็ขวาหรือเขาบอกว่าขวาแล้วก็ซ้ายอะไรนะหลงอยู่ในหมู่บ้านแค่นี้โอ้นี่เราเดินรอบเกาะแล้วป่ะว่าน้องพบครับตอนนี้เราจะหลงอยู่ในเขาวงกตแล้วล่ะ
สุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคกลับไปเดินกลับไปที่เก่าโอ้ข้างในมองเหมือนจะเล็กเนาะแต่อะไรเยอะไปหมดจนเราหลงได้อะแม่นี่ไงแหเนี่ยแหตกปลาแหตกปลาที่น้องปุ๊บลูดตอนมาได้แหละหนูจำได้ว่าเห็นแหนั้นเสร็จปุ๊บก็จะถึงแล้วได้แล้วได้ท่าเรือลงเข้าแล้วจะทำยังไงอะหนูลงไม่ได้ได้ทีละอันเพราะว่ามันมีตุ่มอยู่ใช่น้องปุ๊บจับไปจับเกาะไปเว้ยจับเดินดีๆแบบเดินเตรียมเท้าวะลูกระวังแม่แม่มือเดียวโอเคได้แหละเว้ยมันต้องแบบจับเว้ยอะไรนะองศานิดนึงไงถ้าเกิดป้าลื่นนะไปกันหมดอ่ะหมดอ่ะสองคนเนี่ยเฮ้ยรองเท้ามันมีดอกหนีอยู่อันหนึ่งสองสามวิ่งโอเคเดี๋ยวขึ้นเรือกันได้เวลาเรือกลับจีจี้พามาดูนั่นนะเรือยอทเรืออะไรเนี่ยเต็มเลยครับนี่ๆๆเขาผ่านกำลังแล่นมาแต่เดี๋ยวเราไปดูที่ลงมาดูเร็วลงมาดูเรือเร็วทันไหมเร็วกำลังมาเลยมีปูลมอ๋อตรงนี้นี่ไงเขาจับกันลงได้เหรอคะลงได้พวกนี้เรือนู่นเรือมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวลงทางนี้เห็นไหมโน่นเรือไปแล้วบายบายน้องพบบอกบายบายปูเต็มเลยโอ้โหเพียบเลยน่ะไอตัวแดงๆนี่ใช่ไหมตัวแดงๆใช่ไหมมันคือปูเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนปูที่เราเคยเห็นน่ะปะมันเป็นตัวแดงๆเฮ้ยปูลมนั่นอ่ะนั่นพูดออกไปแล้วเฮ้ยตามเดี๋ยวน้องพบเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยตามมันใหญ่จังตัวนั้นอ่ะอุ้ยนั่นน่ะครบแล้วโอเค